วันนี้เราขอเสนอเมนูคุกกี้สิงคโปร์ไข่แดงเค็มวิธีทำคุกกี้สิงคโปร์ไข่แดงเค็มใส่ไข่แดงเค็มผงสเปรย์ดรายตรา KCF คัดเฉพาะไข่แดงเค็มที่มีความมันอร่อยและมีสีสดน่ารับประทานนำมาผ่านกระบวนการทำให้เป็นผงแห้งละเอียดเพื่อให้การทำอาหารของคุณง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลไอซิ่งเบกกิ้งโซดาและผงฟูลงในอ่างผสมแล้วเปิดเครื่องใช้หัวตีรูปใบไม้นวดผสมให้เข้ากันเติมเนยสดชนิดเค็มและเนยขาวตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเพิ่มความเร็วปานกลางตีต่อจนส่วนผสมจับตัวกันเป็นก้อนปิดเครื่องแล้วพักแป้งไว้15นาทีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำหน้าไข่ใส่ไข่ไก่สดสูตรฟรีเรนเอ็กซ์ตรา KCFไข่สดจากไก่ที่เลี้ยงแบบอิสระปล่อยตามธรรมชาติอารมณ์ดีปลอดภัยทำให้ไข่มีคุณค่าทางอาหารสูงน้ำมันพืชและสีผสมอาหารสีส้มลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นหน้าไข่วางแป้งคุกกี้ลงบนแผ่นพลาสติกจากนั้นรีดแป้งออกเป็นแผ่นให้หนา1เซนติเมตรกดด้วยพิมพ์รูปดอกไม้วางคุกกี้ลงในถาดอบทาหน้าด้วยไข่ที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ให้สวยงามแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดคุกกี้สิงคโปร์ไข่แดงเค็มใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูคุกกี้สิงคโปร์ไข่แดงเค็มเมนูอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์ KCF